บผู้รักษาประตูมือหนึ่งของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดจะพลาดการลงเฝ้าเสาในเกมนัดชิงชนะเลิศในศึกคาราบาวคัพกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันที่26กุมภาพันธ์นี้หลังจากที่โดนใบแดงไล่ออกจากสนามในเกมที่พ่ายกับลิเวอร์พูล0ประตูต่อ2ค่ะมาร์ตินดูบราฟก้ากองมือ2ของนิวคาสเซิลก็จะหมดสิทธิ์เล่นในเกมชิงดำกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นกันหลังจากติดคัพไทยเนื่องจากเคยเฝ้าเสาให้ปีศาจแดงในรายการนี้ไปแล้วเมื่อต้นซีซั่นระหว่างการย้ายไปเล่นด้วยสัญญายืมตัวค่ะนิวคาสเซิลกำลังจะลงเล่นในเกมนัดชิงชนะเลิศครั้งแรกของสโมสรนับตั้งแต่ปี1969หรือในรอบ34ปีและที่สำคัญผู้รักษาประตู1และ2ไม่สามารถลงสนามได้ค่ะและนั่นมีโอกาสสูงค่ะที่นายทวารมือ3อย่างลอริสคาริอุสจะต้องลงทำหน้าที่แทนในเกมที่พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสถานการณ์บีบบังคับค่ะคาริอุสอาจไม่ใช่โกที่โด่งดังระดับโลกแต่ชื่อเสียงของเขาก็อยู่ในความทรงจำของแฟนบอลหลายคนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสาวกของลิเวอร์พูลที่คงจะไม่ลืมกับความผิดพลาดของเจ้าตัวในการเป็นต้นเหตุทำให้ทีมพ่ายเรอัลมาดริด3ประตูต่อ1ในนัดชิงฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อปี2018หากย้อนกลับไปในเกมนั้นคาริอุสทำพลาดอย่างหนักด้วยการไหลบอลเข้าเท้าคาริมเบนเซม่าให้ยิงประตูแบบง่ายๆและปัดลูกยิงของแกเรตเบลเข้าประตูตัวเองซึ่งหลังจบเกมทำให้เจ้าตัวถึงกับร้องไห้ออกมาจากความผิดพลาดแบบไม่น่าให้อภัยและแม้เจอร์เก้นครอปกุนซือลิเวอร์พูลจะออกมาปกป้องคาริอุสด้วยตัวเองแต่ในช่วงซัมเมอร์หงแดงก็ทุ่มเงิน66ล้านปอนด์คว้าตัวอลิซอนเบเกอร์เข้ามาแทนและปล่อยคาริอุสออกไปเล่นกับเบซิตัสด้วยสัญญายืมตัว2ปีค่ะตลอด2ซีซั่นกับเบซิตัสดูเหมือนว่าคาริอุสยังไม่สามารถลบฝันร้ายกับเกมมาดริดเมื่อปี2018ได้เลยเขาทำผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งและถูกปล่อยตัวออกจากสโมสรจนต้องกลับไปเล่นที่เยอรมันซึ่งเป็นบ้านเกิดกับยูเนียนเบอร์ลินด้วยสัญญายืมตัวเช่นกันตลอด1ซีซั่นกับยูเนียนเบอร์ลินนายทวารวัย29ปีไม่ได้รับโอกาสลงสนามอย่างสม่ำเสมอค่ะโดยลงเฝ้าเสาไปเพียง5เกมเท่านั้นและต้องหวนกลับไปยังต้นสังกัดอย่างลิเวอร์พูลก่อนจะโดนปล่อยออกจากทีมแบบไร้ค่าตัวหลังจากหมดสัญญาด้วยค่ะมือกาวชาวเยอรมันเป็นนักเตะไร้สังกัดอยู่หลายเดือนจนกระทั่งนิวคาสเซิลยื่นข้อเสนอระยะสั้น3เดือนให้เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วก่อนจะปรับปรุงขยายสัญญาไปจนจบซีซั่นนี้โดยที่คาริอุสยังไม่เคยลงเฝ้าเสาเลยแม้แต่เกมเดียวค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อมีคนเขียนบทเอาไว้หลังจากป๊อปและดูบราฟก้าไม่สามารถลงเล่นในเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งเป็นอริตลอดการของลิเวอร์พูลได้และน่าจะเป็นคาริอุสที่ต้องลงเฝ้าเสาในนัดนี้ทั้งที่ไม่ได้ลงเล่นเกมอย่างเป็นทางการเลยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2021ก็ต้องมารอดูกันนะคะว่าคาริอุสจะมีโอกาสลบฝันร้ายของตัวเองในเกมที่พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและบางทีนะคะสถานการณ์ก็อาจจะสร้างวีรบุรุษรวมถึงทำให้แฟนๆลิเวอร์พูลลืมความผิดพลาดที่เขาเคยทำไว้เมื่อ5ปีที่แล้วก็เป็นได้ค่ะ